ไอ้ฟังก์ชันตีโกน4อ้าวสวยละไม่ได้พิมพ์ไว้ก่อนมันจะดีเลย์มากๆเลยคราวนี้นะเอาเหรอเออไม่เป็นไรหรอกช่างมันมากมากตอนนั้นเห็นไม่ดีกลับมาแล้วครับคนดูเอาพรีวิวยังไม่กดโกลีฟกดไลค์ไหมนี่มันจะช้าหน่อยนึงไม่เป็นไรอ๋อกดช้าโอเคโอเคได้นะได้แล้วครับพร้อมยังพร้อมเอาพร้อมมากดเองกดเลยกดเลยทำไมเดี๋ยวพักกันต้องมีวันโอเคไปไปไปเดี๋ยวแป๊บนึงอยากรู้นี่ไงไม่เป็นละเออว้าวทำไมไม่เห็นตัวหนังสือล่ะเออเดี๋ยวสิเห็นตัวหนังสืออะไรเอาตัวหนังสือที่เขียนไว้เนี่ยนี่เห็นแล้วชัวเออเฮ้ยบอกขอบใจเลยอ่ะก็ทบทวนเฉยๆคร่าวๆนะโคฟังก์ชันเนาะพอดีวันนี้เด็กเพิ่งมาก็เลยเพิ่งได้เริ่มอันนี้เป็นไงครับโคแดนไหนครับโคแดนไหนยังไม่มีทวนเฉยๆโคแดนไหนโคฟังก์ชันโคแดน1ทรายก็เปลี่ยนเป็นคอสใช่ไหมโคแดน1ทรายเป็นบวกตั้งเปลี่ยนนอนไม่เปลี่ยนนี่แกน y แกน y ทั้งหมดแหละที่ตั้งขึ้นมาก็คือถ้าโจทย์ไม่สั่งก็ไม่ต้องทำโจทย์สั่งค่อยทำตรงนี้คอแดนไหนครับคิดยังไงแทนยังไงครับตอบครับลบ270แล้วก็บวกอะไรบวกเซต้าใช่ไหมครับคอแดนไหนเนี่ยลบ270โอเคก็คือข้างบนเนาะแตงกวาทันเนาะบวกเซต้าตกคอแดนที่2ใช่ใช่โคฟังก์ชันไหมเนี่ยแกน y เนาะก็แทนก็ต้องเปลี่ยนเป็นโอเคใช้ได้ใช้ได้เสียงเข้า แทนก็เปลี่ยนเป็นคอทเนาะคอแดน2แทนเป็นแทนเป็นลบต่อมาเป็นไงครับโคเซกในทำนองเดียวกันลบ90แล้วบวกเซต้าคอแดนไหนใช่ใช่ใช่คอแดน4โคเซกเปลี่ยนเป็นเซกเซต้าบวกหรือลบครับบวกลบลบเพราะว่ามันถามอันนี้นะเวลาฮะเวลาดูเครื่องหมายให้ดูที่ตัวตั้งต้นมันใช่ไหมมันถามหาโคเซกเนี่ยนั่นแหละตอนนี้ยังไม่หลงหรอกมันถามแทนนะถามไซน์นะประมาณนี้นะโอเคพอเข้าใจเนาะเจทันอยู่โอเคทีนี้ครับข้อต่อไปเริ่มเลยครับข้อ7หน้า103ครับเดอะบุ๊กเล่มสีม่วงคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี่คือคำถามถามว่าไอเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ให้ไอเนี้ยมาว่าแทน40เท่ากับ x ได้เสียงเข้าไอเนี้ยมาว่าแทน40เท่ากับ xตอนนี้มีคนดูอยู่หนึ่งคนเนี่ยทำไงดีอ
140เป็นไงครับ140คิดยังไงก่อนคิดเทียบแกน x หรือเทียบแกน y ดีแกนไหนดีก็คือโจทย์ยังไม่สั่งอย่าพึ่งก็ได้เนี่ยทำเป็นมุมในคอแดนที่1ให้หมดก่อนก็ได้ใช่ไหมพอเข้าใจไหม140ก็คืออะไรครับ180ลบด้วย40ใช่ไหมตัวนี้ล่ะตอบครับ180บวกด้วย40เหมือนกันตัวนี้คอแดนที่2นี่คอแดนที่3ใช่ไหมคือถ้าคิดในใจได้เลยว่าอ๋อนี่ก็คือมุม40ใช่ไหมคอแดนที่2ตัวนี้ก็คือมุม40คอแดนที่3 J โอเคอยู่โอไหมก็คือพยายามต้องเทียบกับแกน x ก่อนวิธีการง่ายๆนะเราก็จะเห็นว่าแทน50ยังทำอะไรไม่ได้ลอกมาก่อนปุ๊บอันนี้ออกมาเป็นอะไรคอแดนที่2บวกหรือลบใช่ไหมก็ตามนั้นแหละเนี่ยฟังก์ชันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเพราะว่าเทียบกับแกน x ตั้งเปลี่ยนนอนไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับก็ออกมาเป็น40ประมาณนี้ครับอันนี้ล่ะคอแดนไหนครับคอแดนที่3ใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่คอส40เป็นบวกอยู่แล้วประมาณนี้โอเคแทน50ทำไงได้เจทำไงได้แทน50อะไรนะแทน50แทน50ก็คือฮะบอสนี่ไงนี่นี่ดูดูแทน50สังเกตสังเกตแทนเปลี่ยนเป็นคอร์ดได้ไหมล่ะมันเปลี่ยนเป็นคอร์ดอะไรได้คอร์ด40เข้าใจไหมนี่ไงนี่ไงคือบางทีก็ต้องทำแบบนี้แหละมันให้แทนมันแทน50เนาะแตงกวาทันไหมแล้วเรารู้ว่าอ๋อ50บวก40มันได้90 J O ไหมซึ่งแทน50มันก็เท่ากับคอส40เดียนั่นแหละนั่นแหละพยายามสังเกตให้ได้โอ้ว่ามันไปหากันได้อ้าวอันนี้ลบมาไว้หน้าเลยนะใช่ไหมครับคอส40คอส40ก็เท่ากับอะไรครับลบคอสกำลัง3 40องศาอ้าวแล้วมันจะตอบอะไรอ่ะตอบเลยครับตอบเลยครับแตงกวาตอบเลย
แบงค์นี้ไปไหนตอบเลยตอบเลยแตงกวาตอบเลยยังไม่ตอบเจ้ตอบเลยฟักแฟนนี่นี่อย่าไปคิดมากอย่าคิดมากแทน40เท่ากับ x แสดงว่าคอส40เท่ากับอะไรอ่ะ1ส่วน x โอเคไหมเออก็มันเป็นส่วนกลับไงตอบได้ยังทีนี้ตอบเลยครับลบ1ส่วน x กำลัง3ก็เท่ากับลบ1ส่วน x กำลัง3แบบนี้แหละเดี๋ยวเจดถามว่าตั้งเปลี่ยนนอนไม่เปลี่ยนคืออะไรก็นี่นะแทน180ลบเซต้าได้เป็นไรแทนเซต้าโอเคไหมอันนี้แกนอะไรนอนไงนี่นอนแกน x อ่ะนะคือแกนนอนคือแกน x ไงเทียบกับแกน x ไงแต่ถ้าเทียบกับแกน y เอาแทน90ลบเซต้าเอ้ยลืมลบเนาะโทษเนาะใช่ไหมคอแทน2เนาะเจทันไหมอันบนทันอยู่เอา90ลบเซต้าปุ๊บมันแกน y ไงใช่ไหมอันนี้แกน y คืออยู่ตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนฟังก์ชันไงเป็นใช้โคฟังก์ชันแทนเป็นโคฟังก์ชันกับอะไรเออก็เปลี่ยนแทนเป็นคอร์ดคอร์ดแดนไหนเนี่ยคอร์ดแดนหนึ่งแทนเป็นโอ้ยังนี่แหละตั้งเปลี่ยนนอนไม่เปลี่ยนเข้าใจเนาะเข้าใจยังสักอันไหมโคเซกอ่ะ270บวกเซต้าแกนตั้งหรือแกนนอนตั้งต้องเปลี่ยนโคเซกเป็นใช่คอแดนไหนคอแดน4โคเซกเป็นบวกหรือลบเข้าใจอยู่ทันไหมคอแดนที่4 y เป็นลบไงไซน์เป็นลบโคเซกก็เลยเป็นลบด้วยโอเคเนาะนั่นแหละนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าถ้าโจทย์ไม่สั่งไม่ต้องทำหรอกเทียบกับแกน x จะดีมันไม่ต้องเปลี่ยนฟังก์ชันถูกไหมล่ะอันนี้ถ้าโจทย์สั่งเราจำเป็นต้องทำโอเคต่อไปครับข้อ8ครับเริ่มงานครับกำหนดให้คอส13องศาเท่ากับ a จงหาเย่
เอาทำงานทำได้ไหมน้องพันเสร็จหรือยังครับตอบเท่าไหร่ครับแตงกวาตอบค่อยๆทำไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือคอส13เท่ากับ A แล้วเราก็เลยพยายามทำใช่ไหม167คอแดนที่2มุม13ใช่ไหม347ก็คอแดนที่4เทียบกับแกน X ก่อน
ถ้าโจทย์ไม่สั่งเราเทียบกับแกน x ไว้ก่อนจะได้สบายใจอันนี้103เฮ้ยใช่ไหมถ้าใช้90ได้ไหมก็ได้แต่อย่าลืมเปลี่ยนฟังก์ชันเทียบแกน x ดีกว่า77พอดีถูกไหมคอแดนที่2ตัวนี้คอแดน2ไซน์เป็นบวกคอแดน4คอสเป็นบวกคอแดน2แทนเป็นลบตัวนี้คอแดน3ใช่ไหมครับ180บวก13ก็เป็นนี่แหละแทนเป็นบวกคอแดนลบเซต้าใช่ไหมคอสลบเซต้าเท่ากับคอสเซต้าก็เป็นคอส13แทนลบ77แทนลบเซต้าก็เป็นลบแทนเซต้าไม่งงโอเคเนาะถึงตรงนี้หรือยังแตงกวาต่อไปเกิดอะไรขึ้นน่ะหายไหมหายครับหายไหมหายครับเหลือแค่นี้แหละครับแล้วมันจะไปยังไงต่อเจนได้คำตอบหรือยังได้ไหมทำไงต่อเนาะแตงกวาทำไงต่ออ่ะได้ได้ได้ประมาณนั้นประมาณอ่ะได้ได้ได้เสร็จยังนั่นแหละนั่นแหละทรายครับ13เก็บไว้ก่อนคือบางทีมันก็ต้องแปลงอยู่แล้วแหละแทนก็คือทรายส่วนคอสเพื่อความสบายใจก็ทำแบบเด็กประถมก็ได้ใช่ไหมคูณคอส13ส่วนไซน์13ใช่ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือคอส13ก็ตอบอะไรครับตอบ A ตอบ A ตั้งแต่แรกก็จบแล้วล่ะ JO ไหมโอเคอ้าวข้อ9ทำให้ได้ครับข้อนี้ก็ประมาณนี้แหละคือเจอมุมก็เทียบแกน x ไว้ก่อนถ้ามันจำเป็นจริงค่อยทำแกน y รอดไหมเนี่ยให้ตัวนี้มานะให้มา2ความสัมพันธ์แล้วให้หาไซน์เซต้าคูณคอสเซต้าเข้าใจเหรอเนี่ยให้มา2ความสัมพันธ์นี้ถามว่าไซน์คูณคอสจะเท่ากับเท่าไหร่ทำอย่างไรดีเจทำไงดีพันฟักแฟงอะไรนะไม่รู้ประมาณนี้หรอมั้งเนี่ยเนี่ยอันนี้คอสอันนี้เสกใช่ไหมเปลี่ยนเสกได้ไหมล่ะเสกเปลี่ยนเป็นอะไรได้1ส่วนคอสลบโอไหมประมาณนี้ประมาณนี้
ไม่งงนะคอรนอก็คือคอสถูกไหมอันนี้เก็บไว้ก่อนยังไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหน1ลบคอสกำลัง2เซต้าโอเคเข้าใจเนาะพันดูอยู่เปล่าประมาณนี้เอ๊ะ1ลบคอสกำลัง2แปลงไว้เนี่ยแปลงหรือไม่แปลงติดไว้ก่อนก็ได้ยังไม่รู้ติดไว้ก่อนอันนี้ก็ได้ประมาณนี้อันนี้ก็ลองดูไม่รู้มันได้อะไรหรือเปล่าก็ต้องคือเขาให้มาเราก็ต้องลองดูอ่ะทันไหมทันไหมอีกสมการนึงลองทำเองครับอันนี้ขั้นไว้ก่อนลบกว่าเดิมไซน์ลบเซต้าก็คืออะไรครับประมาณนั้นแหละค่อยๆทำไปโคเซกก็เปลี่ยนได้เป็นอะไรในทำนองเดียวกันก็คือ1ส่วนนั่นแหละเดี๋ยวเราจะต้องได้เปลี่ยนเรื่อยๆนั่นแหละแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้1ลบแล้วมันจะเอาทำมาทำยังไงกันดีฟักแฟงเห็นหนทางหรือยังแตงกวาเห็นหรือยังนี่ไงนี่ไงคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากับ1ใช่ไหมตัวนี้เรามี1ลบคอส1ลบคอสกำลัง2เท่ากับอะไรนั่นแหละนั่นแหละโอไหมโอไหมเจโอไหมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นไซน์กำลัง2ได้ไหมได้ปะได้ก็ได้จริงอาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้ได้อย่างเดียวก็ได้มันทำได้หลายอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เพื่อนมองเห็นอย่างนี้ต้องพันโอไหมในทำนองเดียวกัน1ลบไซน์กำลัง2เขียนย่อๆ1ลบไซน์กำลัง2ก็เท่ากับอะไรครับประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้ก็เขียนย่อๆโน้ตไว้เฉยๆนั่นแหละความสัมพันธ์ตัวนี้ถ้าเห็นในรูปกำลัง2ก็โผล่ขึ้นมาอย่าลืมย่อไว้หน่อยเปลืองเนื้อที่
อ้าวทำต่อให้จบขณะนี้มีผู้ชม3คนชวนเพื่อนมาชมได้นะครับเดี๋ยวเขาก็ออกเขามาดูกดไลค์กดแชร์ก็กดไปอ่านออกจ้ะมันว่าหรือคนในห้องตัวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วครับนั่นแหละครับทรายกำลังสองเซต้าส่วนคอร์ดเก็บไว้ก่อนในทำนองเดียวกันตัวนี้ก็เป็นไงครับคอร์ดกำลังสองเซต้าส่วนด้วยอะไรทรายเซต้าเท่ากับ B ใช่ไหมไม่งงผ่านเนาะผ่านเนาะอ้าวแล้วทำยังไงล่ะสิ่งที่โจทย์ถามเขาต้องการให้มันเป็นไซน์เซต้าคูณกับคอสเซต้าทำไงดีวะทำไงดีให้มันเป็นไซน์เซต้าคูณคอสเซต้ากันไว้หน่อยเออใช่ไหมใครตอบเจตอบนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมพอเข้าใจไหมถ้าจับมาคูณกันเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรบางอย่างทันไหมนี่ก็จับ1คูณ2ปุ๊บข้างบนคูณกันก็เป็นไงครับก็ติดไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องอะไรมากมายไซน์กำลัง2เซต้าส่วนคอสเซต้าเป็นไงครับเนี่ยคอสกำลังสองเซต้าส่วนไซน์เซต้าคูณกันก็เป็นอะไรล่ะ AB พอดีเลยมันก็ทำได้หลายแบบแล้วแต่มุมมองก็ไม่รู้ใช่ไหมปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคอสหายไหมคอสหายไปกี่ตัวพอดีเลยเนาะไซน์หายไปกี่ตัวตัวหนึ่งได้ไซน์เซต้าคูณกับคอสเซต้าตอบครับตอบอะไรนั่นเองครับ AB เรียบร้อยโอเคพอเข้าใจเนาะนั่นแหละมันเป็นโจทย์ที่แล้วแต่เขาจะว่าไปนะทีนี้ข้อ7อ่ะเอาข้อขี้แล้วกันครับข้อขี้ให้เวลาคิดก่อนถามว่าจะได้ค่าเป็นบวกหรือลบตินไปไหนแล้วพันThank you.
ข้อ1ตอบฮะข้อ1ตอบบวกหรือลบครับฮะอันนี้บวกหรือลบเนี่ยอันนี้บวกถูกไหมอันนี้ล่ะเออก็บวกแค่นั้นเองดูคอแดนให้เป็นนะนะมันมีคอสกับไซน์74คอแดนที่1 110คอแดนที่2ไซน์เป็นบวกอยู่แล้วโอเค J big ครับต่อไปข้อ2ล่ะคอแดนไหนครับอันเนี้ยนะคอแดนที่3คอสเป็นลบไซน์เป็นลบคอแดนที่3ทั้งคู่ถูกไหม190เต็มกว่าทันไหมลบคูณลบก็ตอบประมาณนั้นแหละดูคอแดนให้เป็นคอแดนไหนครับ3วิ1 2 3เอา3วิมัน4ไงถูกครับถูกแล้วคอแดนที่4ครับผมคอแดนที่4แทนเป็นลบใช่ไหมคอแดนที่4อันนี้คอแดนที่1เสกเป็นบวก J ได้อยู่เนาะโอเคคำตอบก็คือลบอย่างนั้นเหรอครับคอแดนไหนครับ 3B ครับ1 2ครับ2ครับ2อันนี้ลบอันนี้บวกเป็นลบครับอันนี้คิดยังไงถ้าเจอมุมลบคิดอย่างนี้ก็ได้164คอแดนไหน164เอาแค่164เดี๋ยวอ๋อคิดอย่างนั้นใช่ไหมเออคือสมมติว่าคิดมุมบวกก่อน164มันตก2ใช่ไหมถ้าลบ164ก็3มันจะกลับไงเนี่ย164อยู่นี่ลบ164อยู่ล่างคิดแบบนี้ก็ได้หรือถ้าจะวนเอาก็ชัดอยู่ใช่ไหมตัวนี้เป็นคอแดนที่ลืม3ตัวนี้คอแดนที่ถ้า365มันตก1ใช่ไหมเออเพราะ360บวก5 J ทันอยู่ทีนี้กลับไปมันก็เลยกลายเป็น4ทันโอเคอันนี้ก็เป็นไงครับบวกไหมบวกคราวนี้ก็บวกบวกคูณบวกก็บวกโอเคน้องพันเข้าใจไหมสามเหลี่ยมมีเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันเป็นเรื่องวิชาพื้นฐานไปตรงนี้ครับไปกราฟดีกว่ากราฟก็จะไม่เน้นมากจะคร่าวๆพอนะอันแรกครับ y เท่ากับ sin x เขียนยังไงกราฟเขียนให้ดูก็ได้อันแรกถ้าเป็น sin cos เนี่ยเขียนง่ายอยู่โอเคนะมีให้ดูเหรออย่าเพิ่งดูเอาไม่เป็นไรก็ดูไปเถอะsin cos เนี่ยก็มีมุมเอามุมง่ายๆที่เรารู้จัก90ใช่ไหม90ก็ไพส่วน2ต่อไปอะไร180ไม่งงเนาะแล้วอะไร270ตามไพส่วน2ครบรอบหนึ่งก็2ไพโอเคอ้าวมุมลบเอาด้วยไหมเอาด้วยก็ได้ลบไพส่วน2ลบไพลบ3ไพส่วน2ลบ2ไพก๊อปไว้ก่อนจะเอาไปใช้ต่อ
ทีนี้มาดูนะครับอุ๊ยบ่ได้หัวฮ่าๆช่างมันเถอะมาดูไซ0ได้เท่าไหร่ไซ0ได้0ไม่งงเนาะไซ90ได้เท่าไหร่1ทำเส้นไว้หน่อยจะได้เป็นขอบเขตว่ามันจะไม่เกินนี้หรอก เนี่ยที่โรงเรียนเรียนยังเรียนยังไซ0 0ไซ90เป็นวางไปไซ180เป็น0ไซส์270เท่าไหร่ลบ1ไซส์360ก็0นั่นแหละไซส์45เท่าไหร่รูท2ส่วน2ใช่ไหมไซส์45รูท2ส่วน2รูท2ก็ประมาณ 1.4 ส่วน2 0.7 โอเคไหมคือแต่ว่าพอดไม่ได้หรอกคร่าวๆให้เฉยความเป็นจริงมันก็คือกราฟไซน์เนี่ยกราฟไซน์ก็คือเอาวงกลมนั่นแหละมายืดนี่ตรงนี้ก็คือวงกลมครึ่งบนโอเคไหมตัวนี้ก็เป็นไงครับไม่งงเข้าใจเนาะนี่กราฟไซน์เสร็จแล้วในทำนองเดียวกันครับไซน์ลบ90ตอบครับลบ90ลบ1อันนี้ก็0อันนี้ก็1อันนี้ก็นั่นแหละครับสวยมากโอเคประมาณนี้ได้ละกราฟไซน์ถามครับถามว่าอะไรวะโดเมนเท่าไหร่เอ้าโดเมนเลนโดเมนเท่าไหร่เลนเท่าไหร่คาบเท่าไหร่แอมพลิจูดเท่าไหร่เหมือนฟิสิกส์เลยเว้ยโดเมนเท่าไหร่ครับโดเมน x เป็นอะไรได้บ้างอะนี่ x เป็นอะไรได้บ้างเป็นได้หมดเป็นจำนวนจริงใดๆไม่งงเนาะนี่เห็นไหมไม่มีตรงไหนสะดุดเลย x เป็นได้ทุกค่าทีนี้ดู y แตงกวาโอเคเนาะโดเมนจำนวนจริง y เป็นอะไรได้บ้างต่ำสุดคือลืมเขียนลบ1สูงสุดคือ1โอเคใช่ไหมน้องหมีไม่ใช่พันป้าแฟงเข้าใจเนี่ยค่าของไซน์เซต้าก็จะมีค่าอยู่ในช่วงนี้แหละลบ1ถึง1ไม่งงนะโอเคคาบเท่าไหร่ที่นี่คาบเหมือนฟิสิกส์นั่นแหละคาบเท่ากับ2พายดูยังไงอ่ะแตงกวาดูคาบเป็นไหมก็คือนี้เนี่ยครบ1รอบเข้าใจเนาะแล้วมันก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละครับคาบเท่ากับ2พายแอมพลิจูดเท่าไหร่ครับแอมพลิจูด1คือสูงความสูงมันอ่ะสูงสุดของมันพีคของมันอะไรประมาณเนี้ยกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเรียนยังเป็นคลื่นรูปนี้แหละอยากรู้ว่ามันมีลักษณะชัดเจนยังไงไหมให้เอานิ้วแย่ปากดูเลยจะรู้โอเคพอเข้าใจเนาะน้องพันเข้าใจอ้าวต่อไปครับ
กราฟคอสวาดเองครับวาดเองวาดเองไหมเนี่ยขี้เกียจวาดก็ได้วาดเองก็ได้เอาผู้บอกแกมกับของนี้เลย I don't know มันจะไปจับมอนจับปิกาจูสงสัยจับปิกาจูกันอยู่คุณอยู่บอลเล่นมาเล่นปิกาจูอีลีบอกมือคุณหยกเล่นแน่เฮ้ยอันนี้ใช้มือวาดทำไมตรงวะเออช่างมันโอเคก็คล้ายๆกัน1หวย1ลบ1ใช่ไหมอ่ะตอบคอส0ครับ1คอส90คอสลบ1ใช่ไหมนี่นะนี่นะเป็นไงครับเอฟเฟกต์โอเคพอเข้าใจนี่ล่ะเสร็จแล้วนี่แหละคือกราฟคอสครับโดเมนเลนเท่ากับไซด์ไหมคาบเท่ากันไหมเท่ากันทั้งหมดก๊อปมาเลยเฮ้ยใครทอดอะไรวะน้ำมันโอ้โหลงกระทะฝนตกฝนปุ๊บโอเคพอได้ประมาณนี้แหละครับกราฟไซน์กับกราฟคอสเซต้านี่ y เท่ากับคอสเซต้าครับทีนี้มีคำถามครับถามว่าไซน์เซต้าเท่ากับ3ครับถามว่าเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ครับไซน์เซต้าเท่ากับ3ถามว่าเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ตอบครับตอบได้ว่าไม่มีจะมีได้ไงไซน์กับคอสมันต้องอยู่ในช่วงอะไรลบ1ถึง1เท่านั้นโอเคไหมไม่งงนะเนี่ยโดนหลอกแล้วเนี่ยไซน์เซต้าเท่ากับ3อ๋อเข้าใจนะประมาณนี้แหละที่จะมีแต่บอกว่าถ้าแทนเซต้าเท่ากับ3เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมโคเซกเซต้าเท่ากับ3เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มันเป็นส่วนกลับของไซน์ไงโอเคพอเข้าใจเนาะไม่เข้าใจ เดี๋ยวถามว่าไซน์เซต้าเท่ากับ1ส่วน3น่ะมีไหมมีไหมเจไซน์เซต้าได้1ส่วน3มีแต่เราไม่รู้ว่ามันมุมอะไรเฉยๆรู้ว่ามันมีเพราะมันอยู่ในช่วงนี่ไงอยู่นี่อยู่ไม่เกินหนึ่งอ่ะฟังทันไหมไซน์เป็น1ส่วน3โคเซกเป็น3ได้ไหมล่ะโอไหมฟักแฟงโอไหมทันโอเคเข้าใจเนาะแตงกวาโอเคอยู่นั่นแหละประมาณนี้ครับต่อไปอ
ถามครับกราฟครับ y เท่ากับโคเซกเซต้าครับทำไงดีอะไรนะพัน y เท่ากับโคเซกเซต้าทำไงไม่ยากไม่ยากคือโคเซกก็คืออะไรส่วนกลับของของไซน์แค่นั้นเองนี่เดี๋ยวถามถามโคเซกอะไรหาค่าไม่ได้โคเซก0องศาได้เท่าไหร่หาได้ไหมฟักแฟงได้ไหมโคเซก0องศาได้เท่าไหร่งงไหมว่ามันหาค่าไม่ได้งงไหมเอ้าก็1ส่วนไซน์0อย่าไปคิดมากไซน์0ได้เท่าไหร่เออเนี่ยหาไม่ได้โอเคเนาะมีโคเซกอะไรอีกที่หาค่าไม่ได้ก็คือมุมไหนที่ไซน์เป็น0นั่นแหละโคเซกจะหาค่าไม่ได้พ ันเข้าใจไหมนั่นแหละครับแตงกวาโอเคไหมมุมไหนที่ไซน์เป็น0โคเซกก็จะหาค่าไม่ได้คือตรงนี้กราฟเราพยายามวาดเองให้เป็นแต่มันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่นี้แหละครับ0ใช่ไหมหาค่าไม่ได้นะหันมาดูแล้วไงครับไพไซน์เป็น0ถูกไหมหาค่าไม่ได้นะวิธีการทำเส้นประไว้ครับถ้าไฟดับก็จบเลยนะเนี่ยอ้าว2ไพเป็นไงครับไซน์เป็น0เหมือนกันเข้าใจไหมอันนี้ก็จริงๆก็ประไว้แต่ว่ามันตรงกับแกนพอดีก็เลยไม่ปะไม่งงเนาะตรงนี้ปะไหมปะเพราะว่าโคเซกหาค่าไม่ได้นี่ล่ะเช่นเดียวกันปุ๊บโคเซกคือพันโคเซกคืออะไรนะส่วนกลับแค่นั้นเองครับเมื่อเราได้ไซน์แล้วโคเซกไม่ยากกับกราฟขึ้นนี้ขึ้นไปคือกราฟมันจะวิ่งเข้าเส้นแต่มันจะไม่ตัดใช่ไหมเพราะว่าโคเซกไพมันหาค่าไม่ได้แตงกวาโอเคไหมตรงนี้แหละก็กับกราฟไปใช่ไหมไม่งงนี่แหละเส้นสีเขียวไม่เกี่ยวนะลบออกดีกว่าโชว์เป็นเส้นปะไว้ว่ามันคือกราฟไซน์โอเคพอเข้าใจนั่นแหละถ้าวาดไซน์ได้ก็จะวาดโคเซกได้ตรงไหนที่มุมมันเป็นอะไรนะมันทรายเป็น0น่ะก็ทำเส้นปากแล้วก็กลับกราฟขึ้นไปฟักแฟงพันโอเคไหมเนี่ยดูอยู่ว่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วตอบคำถามครับคาบเท่าไหร่ครับ3วิครับ1 2ฮะคาบ1เท่าไหร่อะไรนะก็2ไพเท่าเดิมงงไหมคือหงาย1คว่ํา1นับเป็น1ลูกไงให้มันครบวงจรมันสิใช่มั้ยค่าเท่ากับ2ไพมีอะไรอีกเอาโดเมนเลนถ้าตอบโดเมนเลนได้เนี่ยโอ้แอมพลิจูดมีมั้ยไม่มีหรอกเพราะว่ามันไปเรื่อยถูกมั้ยแอมพลิจูดคือยอดมันน่ะตอบโดเมนกับเลนได้นี่
โดเมนครับอะไรนะอะไรนะอาลบก็ได้นี่ใช่ไหมอาลบนี่ลบไพ่ลบไพ่ศูนย์สองลบอาอาได้ไหมไม่ได้อาไม่ได้อาไม่ได้ดูสิดูสินี่เป็นศูนย์ได้ไหมล่ะเป็นไพ่ได้ไหมสองไพ่ได้ไหมสามไพ่สี่ไพ่ห้าไพ่ได้ไหมไม่ได้ก็คือถ้าเป็นมุมที่มันติดไพ่เนี่ยมันจะไม่ได้เข้าใจเนาะเป็น R ไม่ได้โดเมนเขียนไปเลยแล้วกันครับจำนวนจริงครับลบเซตของ n π n เท่ากับ1 2เขียนอย่างนี้ดีกว่า n เป็นจำนวนเต็มดูแล้วเข้าใจไหมคือ1พันฟังอยู่ป่ะ1ไพ่2ไพ่3ไพ่5เอ้ย4ไพ่5ไพ่ลบไพ่ลบ2ไพ่ใช่มั้ยขอให้มันมีไพ่เข้ามาน่ะ0ไพ่ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วก็คือจะเป็นมุมที่เป็นไงครับไซน์เป็น0มันจะหาไม่ได้เข้าใจเอาเลนครับเลนเลนดูขาบวกก่อนต่ำสุดของ y เท่าไหร่เอาขาลบก่อนก็ได้จะได้เรียงลำดับน้อยสุดเท่าไหร่ค่า y นะนั่นแหละครับลบอินฟินิตี้ครับไปถึงไหนฮะลบ1ใช่แต่กว่าโอเคไหมเนี่ยลบฟิตตี้มาถึงลบ1เปิดหรือปิดปิดสิบิ๊กโอเคอยู่นั่นแหละมันเป็นลบหนึ่งได้ถูกไหมยูเนียนขาบวกมั่งขาบวกก็คืออะไรปิด1ไปจนถึงอินฟินิตี้นี่แหละครับคาบโดเมนเลนเข้าใจต่อไปเสกวาดเองได้ไหมก๊อปก่อนนะคิดเหมือนกันหาเสก y เท่ากับเสกเซต้าเอเสกอะไรหาค่าไม่ได้เสกคืออะไรนะ1ส่วนคอสโอเคเนาะแตงกวาทันอยู่เนาะแสดงว่าถ้าคอสเป็น0เสกก็จะหาค่าไม่ได้ก็ทำเส้นประไว้คร่าวๆแล้วใช่ไหมน้องพันโอไหมปุ๊บคงไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมอันนี้กับกราฟได้เป็นยังไงงี้เหรอก็ใช่อยู่นั่นแหละมันก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เขียนนั้นไว้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นไงครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ลบเส้นสีแดงออกแล้วกันเพื่อความสวยงามฟักแฟงโอเคคือนั่นแหละมันต้องวาดเองให้เป็นบางทีมันไม่เจอแบบนี้หรอกมันอาจจะเจอที่ y เท่ากับ2โคเสก x อะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องประยุกต์เองแต่มันไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกกราฟเนี่ยก็เลยพูดไปเลยแล้วกันอ้าวค่าเท่าไหร่ค่าเท่ากับเหมือนเดิม2พายโดเมนเปลี่ยนแต่เลนส์ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนะโดเมนเอ้ยเลนส์เนี่ย
ลบอินฟินิตี้ลบ1ปิดยูเนียนอะไรครับพันเล่นอะไรพันมาตอบโดเมนให้ได้เร็วๆใครตอบโดเมนได้นี่เอาไปเลยครับเกรด4ครับลบอะไรอย่างนั้นแหละใช่ไหมคือ R ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเว้นนี่ใช่ไหมเว้นอีพวกนี้ R ลบอะไรครับลบอะไร n พายส่วน2เอ้าว่ามา n พายส่วน2แล้วไงครับเอ็นเป็นอะไรบ้างเอ้าดูสิเอ็นเป็นอะไรนี่ตรงนี้ n เป็นเท่าไหร่คือ r ลบ n พายส่วน2ไม่งงแล้ว j ฟังทันอยู่แล้วตรงนี้ n เป็นเท่าไหร่พันตรงนี้ n เป็นเท่าไหร่1ตรงนี้ n เป็นนี่นะนี่นะ3ถูกไหมคือถ้าบอกว่า n π ส่วน2แล้ว n เป็นจำนวนเต็มเหมือนคราวที่แล้วไม่ได้ไงถ้า1 π ส่วน2เนี่ยมันผ่านอยู่แต่2 π ส่วน2เนี่ยมันได้อะไรมันได้ π มันไม่ผ่านถูกไหมเพราะว่า π เนี่ยมันใช้ได้อยู่เข้าใจเนาะก็คือเราจะห้ามเฉพาะ π ส่วน2 3 π ส่วน2อะไรต่อ5 π ส่วน2 7 π ส่วน2ประมาณนั้นยังไงดีก็คงอย่างนั้นแหละครับตามที่พันว่าเลยก็ได้ n เป็นจำนวนคี่ไม่งงเนาะ n เป็นสมาชิกของจำนวนคี่ถ้าเขียนอย่างนั้นก็โอเคหรือจะเขียนอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่า n เท่ากับบวกลบ1บวกลบ3บวกลบ5แล้วไงจุดจุดจุดโอไหมโอไหมจะว่าอย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้เงื่อนไขอื่นก็ได้ที่ทำให้หน้าตัวนี้นะหน้าตัวอะไรหน้าตัวไอ้พายส่วน2เนี่ยเป็นจำนวนคี่เข้าใจเนาะนั่นแหละพอเข้าใจต้องดูให้เป็นไงมันก็แล้วแต่เขาจะว่ามาอ้าวต่อมาครับทีนี้เขียนเองนะทีนี้เขียนเองหรือว่าเขียนไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาแต่ว่าต้องกลับไปซ้อมเองนะ y เท่ากับแทนเซต้าแทนเท่ากับอะไรไซน์ส่วนคอสถูกไหมประมาณนี้นะแทนเท่ากับไซน์ส่วนคอสวาดแกนก่อนเสียดายไม่ได้ก๊อปมาคือพยายามวาดย่อๆแบบเนี้ยวาดให้เป็นฟิสิกส์ก็มีไหมมีวาดแบบนี้ไหมโอเคเนาะนี่แหละเราจะมาเขียนกราฟแทนกันน้องพันน้องพันแทนจะหาค่าไม่ได้เมื่อไหร่ครับหาค่าไม่ได้เมื่อใช่ไหมครับคอสเซต้าเท่ากับ0คอสเซต้าเท่ากับ0มุมไหนบ้างล่ะตอบครับ3มีครับ1 2 π ส่วน2 j ฟังทันไหมมีอะไร π ส่วน2มีอะไรอีกครับ3 π ส่วน2ตามนั้นครับ3 π ส่วน2ครับมีอะไรครับนั่นแหละพวกแกน y ทั้งหลายทั้งแหล่ถูกไหมล่ะ
เพราะว่าแทน90หาค่าไม่ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ด้วยใช่ไหมแค่นี้เองใกล้ละใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยครับถามต่อไปครับแทน0ได้เท่าไหร่ครับฟักแฟง3วิ1 2 3 1,000 3วิโอเคทันเนาะแทน0ได้0แตงกวาโอเคแทนไพ่ล่ะแทน2ไพ่ล่ะนี่ล่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอาเสร็จยังกราฟแทนเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เหรอดูที่มันจะเป็นโค้งยังไงทีนี้ก็จำไปคร่าวๆก็ได้คือแต่ว่ามันก็ประมาณนี้แนวคิดนะ0ฟังถึงไพ่ส่วน2เนี่ยข้อได้ไหนครับข้อได้ไหน0ถึงไพ่ส่วน2ข้อได้ที่1ข้อได้ที่1แทนเป็นแทนเป็นบวกไปคิดมากนั่นแหละจำมั่งเข้าใจมั่งผสมผสานถูกไหมข้อได้ที่1แทนเป็นบวกไม่งงเนาะมาดูนี้ฮะไพ่ส่วน2ถึงไพ่ข้อได้ไหนครับข้อได้2แทนเป็นลบใช่ไหมแทนเป็นลบแสดงว่ากราฟควรจะเป็นยังไงปึ๊บอย่างงี้เจทันมั้ยนี่ไงนี่ไงเห็นมั้ยมันก็ต่อเนื่องกันมานั่นแหละถ้าเรารู้อันนั้นมันก็จะทำให้เราวาดกราฟได้เนี่ยโอไหมโอไหมอันนี้พายถึง3พายส่วน2ข้อได้ไหนครับข้อได้ที่3แทนเป็นนั่นแหละครับเห็นไหมสวยไหมวาดได้ไงฝีมืออ่ะอันนี้ล่ะข้อได้ไหนครับข้อได้ที่4ใช่ไหมแทนเป็นนั่นแหละครับพันโอเคฝักแฝงอันนี้ล่ะคะแนนไหนคะแนน4ตัวนี้ก็คะแนน3ตัวนี้ก็คะแนน2ตัวนี้ก็คะแนน1โอ้นั่นแหละต้องไปทวนเดี๋ยวมันก็ได้ใช่มั้ยก็ทำตามสเต็ปนี้แหละเนาะคอสเป็น0ปะไว้ก่อนเข้าใจเนาะจริงๆไอ้โคเซกเซกก็เราก็ทำปากแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทำกราฟรูปตัว U คว่ำตัว U หงายใช่ไหมต้องทวนนั่นแหละถ้าไม่ทวนก็พอไปเจอในห้องสอบมันก็นึกไม่ออกแต่ถ้าเราได้ทวนมันเคยทำไงมันอาจจะออกมาเลยหิวข้าวใช่ไหมครับหิวข้าวก็ตอบครับว่าโดเมนคาบก่อนครับแอมบิจูดมีไหมแอมบิจูดไม่มีหรอกเพราะว่ามันไปเรื่อยๆถูกไหมคาบเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็โดเมนเท่ากับเท่าไหร่ครับเลนส์เท่ากับเท่าไหร่ครับมีแค่นี้ละมั้งคาบไม่มีเอ้ยแอมบิจูดไม่มี3วิครับคาบเท่าไหร่ครับทีละคนแตงกวาค่าเท่าไหร่ครับมีเสียงแว่วๆมาว่าแตงกวาตอบอะไรเจบอกว่า2พายใช่ไหมครับท่านบอกว่าดูต้องดูให้ออกว่ามันครบรอบแบบไหนเนี่ยเวลามันครบรอบดูสิขึ้น1ลง1ครบหรือยังขึ้น1ลง1ขึ้น1ลง1ขึ้นลงครบ1ครั้งแปลว่าครบ1คาบหรือยังมัน2รอบแล้ว2พายนะนี่เห็นมั้ยเนี่ยมันแค่นี้โอไหมโอไหมเนี่ยขึ้น1ลง1ครบแล้วจะไปขึ้นอะไรมันอีกใช่ไหมอันนี้คือรอบใหม่แล้วถูกไหมนั่นแหละนั่นแหละไม่งงเนาะเนี่ยคาบ1ก็เท่ากับเท่าไหร่พายไม่งง
ต้องดูให้เป็นโอเคเขียนกราฟได้มันก็จะดูคาบได้หรือบางคนไม่ดูอย่างนี้โอ้ยดูอย่างนี้มันยังไงวะเนี่ยเป็นงงดูอย่างนี้ดีกว่าฟักแฟงบอกว่าดูอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมนี่ชัดเจนดีใช่ไหมเนี่ยซิลึบ1เคิร์ฟฟึบอีก1ถูกไหมนี่อันนี้โชว์3อันชัดๆเนี่ยจากลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2ก็รวมกันเป็นเท่าไหร่ก็เป็นพายนั่นแหละใช่ไหมโอเคดูยังไงก็ได้แล้วแต่มันก็ดูให้เป็นนั่นแหละขอให้คิดจุดเริ่มต้นกับจุดจบมันให้ถูกอ่ะคาบหนึ่งเท่ากับพายโอเคเจโดเมนก็คือห้ามอะไรห้ามคอสเป็น0ใช่ไหมโอเคเนาะเขียนอย่างนี้ก็ได้เลยแต่ว่ามันแล้วแต่ช้อยไงจำนวนจริงลบเซตของเซต้าโดยที่คอสเซต้าเท่ากับ0เด็ดจบเลยโอ้ยแบบนี้เข้าใจไหมมันแล้วแต่ช้อยที่มันปรากฏขึ้นมาให้เราไงโดเมนมันอันเดียวกับเซกไหมอันเดียวกันเพราะว่าเซกก็คือ1ส่วนคอสเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละโดเมนจะเท่ากับโดเมนของเซกเลยโอเคถ้าช้อยมันมีแบบนี้เราก็โอเคแต่ว่าถ้าช้อยมันมีอย่างอื่นเราก็ต้องทำให้ได้ไงเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าต้องลบเซต้าที่มีคอสเป็น0ใช่ไหมล่ะเข้าใจเนาะก็แล้วแต่ว่าจะเขียนยังไงเล่นครับตอบครับ3วิ1 2 3ครับจำนวนจริงไม่งงง่ายๆครับต่อไปครับคอสเซต้าวาดเองครับเจทันเนาะวาดเองคอสเซต้าว่าดื่มก๊อปแกนใหม่ละเสียเปรียบวาดใหม่ก็ได้แป๊บเดียวใช่ไหมแตงกวาทำยังพันอยู่ข้าวอ่ะเคยได้ยินเพลงคอร์ดเซต้ามันเท่ากับอะไรเนาะคอร์ดเซต้าก็เท่ากับอะไรเนาะ1ส่วนแทนเหรอคิดอย่างนั้นก็ไม่รอดสิเอาคอสส่วนไซส์ซะใช่ไหมก็คือว่าจะหาค่าไม่ได้เมื่ออะไรครับครับเมื่อไซส์เซต้าเท่ากับ0โอเคใบให้แล้วครับไม่ว่ารออยู่คือวาดไปตรงไหนอ๋อดูหนังสือโอเคมาดูด้วยกันครับมันจะเหมือนหนังสือไหมเนี่ยคอร์ด0ไซน์เป็น0ใช่ไหมมีอะไรครับพายใช่ไหมฟักแฟงฟังอยู่เปล่ามีอะไรครับ2พายใช่ไหมเบี้ยวช่างมันไม่งงนิดหน่อยใช่ไหมทีนี้ครับคอส0หาไม่ได้เนาะเพราะว่าไซน์เป็น0คอส90เป็นไรคอส90เป็นไรใช่ไหม
จะไปคิดส่วนกลับของแทนนี่งงเลยนะเนาะคอส90ก็คือ0ส่วน1ไม่งงเนาะนี่คอส90เป็น0แตงกวาทำอยู่คอส3ไพ่ส่วน2ก็0นี่ก็0นี่ก็0นั่นแหละถ้าเขียนกราฟแทนได้กราฟคอสก็ไม่ยากเจทันก็ถามต่อไปครับนี่คอแดนไหนครับ0ถึงไพ่ส่วน2คอแดนไหนก็ได้1ใช่มั้ยจริงๆตรงนี้มันมีเส้นปะถูกไหมแต่ว่ามันไปทับกับแกนก็เลยไม่เขียนก็ได้1คอร์ดเป็นพันพันดูอยู่ป่ะเนี่ยรู้เรื่องป่ะเนี่ยก็ได้ที่2คอร์ดเป็นใช่มั้ยก็ได้ที่3ก็ได้ที่4ก็ได้ที่คือจริงๆถ้าวาดได้สักอันนึงก็ประมาณนั้นแหละใช่ไหมมันก็ต้องไปในแนวทางเดียวกันเรียบร้อยละเหมือนไหมแตงกวาเหมือนแสดงว่าหนังสือเขาถูกต่อไปครับต่อไปจะถามอะไรลืมคิดว่าจะถามอะไรครับคำถามแรกก็คือคาบคำถามที่2ก็คือโดเมนคำถามที่3เลนส์ก็คือง่ายๆคือจำนวนจริงใช่ไหมมันต่อเนื่องใช่ไหม y คาบก็รู้แล้วแหละตอบครับนะไพ่ใช่ไหมมันง่ายดูชัดเลยใช่ไหมโดเมนล่ะก็คือไซน์เป็น0เขียนอย่างนี้ก็ได้อะไรนะ n π แล้วกัน n เป็นจำนวนเต็มจบก็ข้ามไปก็ได้เรื่องกราฟมันไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่หรอกไปเรื่องใหม่ดีกว่าแต่ว่ากราฟหลักๆพวกนี้เขียนให้ได้กราฟอื่นก็แทนค่ามุมเอาเรียนยังสูตรพวกผลต่างผลบวกอะไรเรียนยังแตงกวาถึงยังไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมถึงประมาณไหนประมาณ3ไพ่ส่วน4อะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นโอเคโอเคอ่ะดีแล้วแหละนำอยู่ก็ไปเรียนโรงเรียนก็พอได้อยู่เนาะโอเคแต่ว่าความน่าจะเป็นล่ะขึ้นยังเอาติดไปก่อนแล้วกันความน่าจะเป็นเดี๋ยวไว้ทีหลังฮะครูไปไหนอะครูอะไรนะครูเลขเพิ่มอ๋อเหรอเลขหลักอะไรเนี่ยค่าเดียวอ๋อเอามาพันวางทีนี้สูตรเดี๋ยวสูตรนะต้องจำครับพิสูจน์ยังไงก็เดี๋ยวรอพิสูจน์ที่โรงเรียนดีกว่าถ้าพิสูจน์อยู่นี่มันก็เสียเวลาเดี๋ยวจะพิสูจน์บางอันแล้วกันจริงๆไอ้ที่ตัวเกิดก่อนก็คือคอส A ลบ B แต่ว่าเอาเรียงตามเขานั่นแหละจำนะตรงนี้น่ะอันนี้จำง่ายๆจำว่าไงไซน์ A บวก B ได้เป็นไรครับ
ไซคอสคอสไซจำอย่างนี้มุมล่ะก็ a b a b เครื่องหมายล่ะบวกอ้าวเรียนแล้วเจเรียนยังเรียนแล้วเรียนที่ไหนที่โรงเรียน YouTube อ๋อโอเคโอเคดีดีดีไซน์ a บวก b ไซน์คอสบวกคอสไซน์ไซน์ a ลบ b ล่ะไซน์คอสลบคอสไซน์ใช่ไหมครับเป็นไง a b a b แตงกวาเข้าใจมันไม่มีเข้าใจหรอกมันจำใช่ไหมคอส a บวก b ล่ะจำไงครับคอสไซน์เย้เครื่องหมายตรงข้ามคอสนะคอส a บวก b ใช่ไหมครูก็พาว่าอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าทั้งประเทศก็พาเหมือนกันหรือมั้งคอสถึงนี่ยังคอส a บวก b คอสไซน์ไซน์เครื่องหมายตรงข้ามโอเคเนาะส่วนไซน์เนี่ยมันจะเครื่องหมายเดียวกันไซน์จะเป็นไซน์คอสไซน์โอเคนั่นแหละครับ AB ห้ามสลับ AB นะเดี๋ยวมันจะงงตัวเองโอเคเนาะคือก็นั่นแหละห้ามสลับ AB ต้องเรียงลำดับแบบนี้ในทำนองเดียวกันครับคอส A ลบ B คอส A ลบ B ได้เป็นอะไรครับคอสไซน์ไซน์เครื่องหมายตรงข้ามนั่นแหละที่ว่านั่นแหละอันนี้ก็ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรบวกพอเข้าใจเนาะพิสูจน์ไหม คือพิสูจน์สักอันก็ได้เนี่ยมันเริ่มจากนี้นะคอส a ลบ b มันจะเอาวงกลมมาคุณแหละเอาอะไรนะใช้ระยะระหว่างจุด2จุดนู่นแหละอันนี้ไม่พิสูจน์แล้วกันพิสูจน์จากคอส a ลบ b เนี่ยไปเป็นคอส a บวก b คอส a ลบ b ไปเป็นคอส a บวก b ทำได้ไหมทำได้ไหมครับคอส a ลบ b ทำไปเป็นคอส a บวก b ทำได้ไหมทำได้ไหมครับเนี่ยสมมติสูตรนี้เรารู้แล้วแหละแต่เราต้องกลับตอนนี้เรารู้โทษเอาใหม่เรารู้แค่สูตรล่างสูตรนะเราจะทำมาเป็นสูตรนี้ดูได้วิธีการไม่ได้ยากอะไรครับคอส a บวก b ครูพาพิสูจน์ไหมที่โรงเรียนโอเคโอเคดีคอส a บวก b เป็นไงครับ a บวก b ก็คือ a ลบด้วยลบ b นี่ไงตอนนี้เรารู้แค่สูตรนี้โอเคไหมเราก็เลยต้องทำให้มันอยู่ในรูปผลต่างแตงกวาเข้าใจเนาะเจโอเคเนาะทีนี้เป็นไงครับคอส a ลบ b มันออกมาเป็นอะไรคอสบวกไซน์ใช่ไหมคอส a คอสลบ b แล้วก็บวกใช่ไหมตัวหน้าคือ a เนาะตัวหลังคือลบ b ใช่ไหมบวกอะไรไซน์อะไรครับไซน์ a แล้วก็ไซน์ลบ b โอเคเข้าใจเนาะนั่นแหละคอสลบเซต้าสบายถูกไหมนี่เห็นไหมมันก็เป็นขั้นตอนลำดับมาคอสลบเซต้าไม่มีผลอยู่แล้วเป็นคอส a คอส b เหมือนเดิมไซน์ลบได้อะไรนั่นแหละลบก็เลยมากองอยู่นี่โอเคนี่พิสูจน์ให้ดูเฉยๆแต่ตอนเราไปใช้ก็จำไปนั่นแหละคอสไซน์เครื่องหมายตรงข้ามพอเข้าใจเนาะแตงกวาโอเคนั่นแหละผ่านนะสมมติเราอยากได้สูตรนี้นะอยากได้สูตรไซน์ a บวก b เราจะทำไงอ่ะทำไงดีเรามีสูตรนี้เอาพันจำได้ไหม
เนี่ยเรามีสูตรนี้นะเราอยากได้สูตร sin a บวก b ทำไงนี่ไงเรารู้ตัวนี้ cofunction sin เซต้าก็คือ cos อะไรครับ90ลบโอไหมโอไหมไม่งงเนาะไซเซต้าเท่ากับคอส90ลบเซต้าโอเคเนาะพันโอเคไหมผ่านเนาะอ่ะต่อไปครับคอสครับ90ลบ A แล้วก็ลบ B ทันไหมทันไหมบิ๊กทันไหมเจทันไหมอันนี้ทันไหมทันปะไม่ทันเอาอันนี้ล่ะอันนี้รู้ไหมนี่ไซเซต้าเท่ากับคอส90ลบเซต้าอันนี้รู้ไหมนี่ไงไซ A บวก B เท่ากับคอส90ลบด้วย A บวก B ไงโอเคยังโอเคเอาพันดูต่อฟักแฟงดูต่อเร็วๆๆๆมาทีนี้ปึ๊บอันนี้ก็เข้าสูตรเลยคอส A ลบ B เหมือนเดิมใช่ไหมอ้าว J เอ้ย Big ทันอยู่เนาะแตงกวาเข้าสูตร A ลบ B เหมือนเดิมก็คือได้เป็นอะไรครับคอส90ลบ A ใช่ไหมคอสสายๆไงคอส B คอสสายๆเครื่องหมายบวกนี่ลบก็เลยเปลี่ยนเป็นบวกสายอะไรครับ90ลบ A แล้วก็อะไรครับอะไรนะสาย B ทันไหมต่อไปครับคอส90ลบ A ก็เปลี่ยนได้เป็นอะไรจากโคฟังก์ชันนะโอเคคอส B sin 90ลบ a ก็เปลี่ยนเป็นอะไร cos a sin b ทันไหมพักแฟงโอเคแตงกวาโอเคอยู่นะนั่นแหละคือเล่าให้ฟังเฉยๆว่าสูตรมันก็มาจากการพิสูจน์ทั้งหมดแหละถ้าเรารู้อันใดหนึ่งมันก็แปลงไปหาอีกทั้งหมดได้แต่ว่าจำไปเถอะ4อันพอจำได้นะอันนี้ลบออกแล้วกันเนาะก็คือลองไปซ้อมพิสูจน์ก็ได้มันอาจจะมีประโยชน์ฝึกให้เราได้ใช้โคฟังก์ชันได้ใช้อะไรอย่างนี้นะใช่ไหมล่ะตอนไปทำโจทย์มันก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะโผล่ออกมาอ้าวทีนี้ครับให้พิสูจน์เองครับนี่ให้พิสูจน์ว่าแทน a บวก b เท่ากับอะไรนะแทน a บวกแทน b ส่วนด้วย1ลบแทน A แทน B แทนกว่าโอเคเอาให้พิสูจน์ด้วยตัวเองครับหาที่เขียนทำยังไงมันจะออกมาเป็นสูตรนี้ได้เนาะพันเรียนยังพิสูจน์ได้ยังเขียนให้ดูหน่อยทำไงสูตรนี้จะโผล่ขึ้นมาได้นี่จะพิสูจน์แทน a บวก b เนี่ยว่ามันเป็นสูตรนี้มันมาจากไหนนาะอะไรนะใช่เรียนแล้วไม่ใช่หรืออะไรนะเอามันจะ2ทุ่มแล้วเหรอเนี่ยเอามาดูเลยก็ได้ครับไม่ยาก
เรียนเนี่ยว่าไงนะจำพิสูจน์ได้บิ๊กว่าไงเมื่อกี้อ๋อแทนจำได้ไหมจำได้นิดหน่อยเอามาดูดิแทนคืออะไรนั่นแหละครับแทน a บวก b ก็อย่าไปคิดมากของเดิมเราทั้งนั้นแทนก็คือ sin a บวก b ใช่ไหมส่วนด้วยอะไร cos a บวก b โอไหมโอไหมเข้าใจเนาะนี่แหละนี่แหละปุ๊บทีนี้ไม่ให้ดูนะให้ท่องละ sin a บวก b ได้เป็นไรนะเมื่อกี้ได้เป็นไรนะครับ sin cos แล้วไงครับ cos sin ใช่มั้ย a b นะเอ้ยจริงๆก็เขียนไปเถอะนะเครื่องหมายอะไรบวกเข้าใจเนาะ j ทัน b cos a บวก b ล่ะอะไรนะสูตรอะไรเมื่อกี้นะ cos a cos b เครื่องหมายล่ะลบนี่เห็นมั้ยใกล้ละใกล้จะเป็นแทนละเห็นไหมมีไซน์คอสสามารถทำให้เป็นแทนได้ล่ะทำยังไงให้มันเป็นแทนล่ะขี้เกียจเขียนทำยังไงให้มันเป็นแทนดีเอาลงมาหน่อยแตงกวาจะทำยังไงให้มันเป็นแทนพันทำไงให้มันเป็นแทนนั่นแหละครับเอาคอสอะไรอ่ะคอสอะไรฮะคอสอะไรคอสอะไรบิ๊กเจเจเอาอะไรหารเอาอะไรหารอะไรนะคอสเอแค่นั้นเหรอนี่ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือมันให้เราลำดับความคิดได้อะไรประมาณนี้นะได้1ไลค์ว่ะใครไลค์ว่ะขอบคุณครับอันนี้ก็ส่วนด้วยอะไรครับในทำนองเดียวกันใช่ไหมครับอุ๊ยใช่ไหมเราต้องหาวิธีการทำให้มันอยู่ในรูปแทนก็อย่างที่บอกว่าพิสูจน์น่ะมันไม่ออกหรอกแต่ว่ามันจะออกตรงแนวคิดในการพิสูจน์นั่นแหละมันเอาไปใช้ประยุกต์เป็นโจทย์เป็นไงครับหายไหมหายไหมครับนี่ล่ะนี่ล่ะ อะไรวะเนี่ย มั่วแล้วมั่วแล้วโอ้ยอ้าวต่อไปปึ๊บไซน์ส่วนคอสก็เป็นอะไรแทน a แทน b นี่ล่ะ1ใช่ไหมอ๋อหายหมดเลยนี่หว่าโอ้ยอ้าวนี่ก็หาย1ครับไซน์ส่วนคอสก็เป็นไงครับแทน a เดี๋ยวไปโรงเรียนครูถามใครจะพิสูจน์ให้ดูออกไปเลยถ้าหนูทำแล้วหนูได้อะไรคะได้ทำนั่นแหละโอเคพอเข้าใจนี่แหละคือสูตรแทน a บวก b สังเกตง่ายๆนะสูตรนี้จำอย่างนี้แทน a บวก b ใช่ไหมกับแทน a ลบ b หน้าตามันจะใกล้เคียงกันเป็นไงครับแทน a บวกแทน b1ลบแทน a แทน b สังเกตเครื่องหมายอันนี้บวกอันนี้ก็บวกด้วยข้างล่างก็
เออลบแค่นั้นเองครับต่อไปครับนั่นแหละครับมีอีก1สูตรใช่ไหมไปอะไรอะไรเหรออ้าวขอแทน A ลบ B ด้วยครับเร็วๆๆแห้งแล้วบ่เอ้าหายไปไหนอ่ะมันเขียนเอาก็ได้ป่ะโอ้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนี่ตอนนี้รู้ตัวนี้ใช่ไหมต่อไปครับให้พิสูจน์ครับอันเมื่อกี้โอเคเนาะน้องพันน้องพันทีนี้จะถามครับถามว่าแล้วแทน A ลบ B เราจะพิสูจน์ยังไงเจเราจะพิสูจน์ยังไงดีแทน A ลบ B บิ๊กก็ได้แต่มันยาวไปละตอนนี้รู้อันนี้แหมถูกไหมเข้าใจไหมคืออย่างนี้ไงเนี่ยเรารู้สูตรผลบวกแล้วก็เปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปผลบวกสิ A ลบ B ก็คือ A บวกด้วยอะไรนี่ดิเข้าใจไหมคือเราจะใช้สูตรนี้ไงเราก็แปลงให้มันอยู่ในรูปผลบวกเจทันไหมนั่นแหละครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงก็เข้าสูตรแทน A บวกด้วยลบ B เอาตอบหน่อยจะได้ไม่หลับวันนี้เรียนถึง 3 ทุ่มเอาเร็วโอเคเที่ยงคืนเอาแทน A บวกด้วยอะไรครับแทนอะไรลบ b ครับแล้วก็1ครับลบแทนอะไรครับตอบเนี่ยตอบอยู่ผู้เดียวแทน a แทนอะไรครับลบ b เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละของเดิมเราก็โผล่มาแทน a เป็นไงครับเหมือนเดิมแทนลบเซต้าได้เป็นอะไรครับนั่นแหละเห็นไหมมันสร้างจากของเก่ามาแล้วมันก็มาโผล่ที่ของใหม่แทนลบเซต้าก็เป็นไงครับลบคูณลบเป็นบวกไงครับได้ครับนะแทน A แทน B โอเคพอเข้าใจเนาะนั่นแหละพิสูจน์ให้ได้แล้วก็มันกี่โมงแล้วขอคอร์ด A บวก B ก็แล้วกันพิสูจน์ครับพิสูจน์ถ้าพิสูจน์คอร์ด A บวก B ได้เนี่ยคอร์ด A ลบ B ไม่ต้องพิสูจน์ใบให้เร็วเขียนเขียนเร็วครับแล้วกันครับ1ส่วนแทนใช่มั้ยน้องพันทำหรือยังคอร์ดมันก็คือส่วนกลับของแทนใช่มั้ยเนี่ยเรารู้ตัวนี้แล้วส่วนกลับก็แค่เอาเศษไปไว้ข้างบนไม่ใช่เอาส่วนไปไว้ข้างบนเอาเศษลงไปข้างล่างกลับเศษเป็นส่วนใช่มั้ยล่ะก็เป็นอย่างนี้แหละ1ลบแทน aแทน b แทน a บวกแทน b คือแนะนำว่าสูตรคอร์ด
ไม่ต้องจำก็ได้จำไปถึงแทนก็พอเพราะว่าเราสามารถทำส่วนกลับแป๊บเดียวเข้าใจไหมเพราะเราจำหลายอย่างเดี๋ยวมันจะสับสนแตงกวาฟังทันไหมจำแค่ไซน์ผลบวกผลลบอ่ะกับแทนสองสูตรส่วนคอนเนี่ยจำเป็นส่วนกลับเอาฟักแฟงต่อทีนี้ทำยังไงให้มันอยู่ในรูปคอนตอนนี้มันเป็นอยู่ในรูปแทนใช่ไหมทำไงให้มันอยู่ในรูปคอนเนี่ยทำไงให้มันอยู่ในรูปคอนอะไรนะไม่ยากทำไงแทนจะหายต้องเอาอะไรคูณเพื่อให้แทนหายคูณตัวนี้แหละที่โรงเรียนทำแล้วไม่ใช่เหรอฮันฟักแฟงเข้าใจเนาะคือเราต้องการให้แทนมันหายเอ้ยดูก่อนเราก็เอาคอร์ดคูณเข้าไป J ทันไหมก็คูณเข้าไปครับคอร์ด A คอร์ด B คูณ1เป็นไรครับก็เป็นคอร์ด A คอร์ด B ไม่งงใช่ไหมลบตัวนี้ครับคอร์ด A คอร์ด B คอร์ด A คูณแทน A เป็นไรเป็น1แทน A คูณคอร์ด B พูดผิดแทน B คูณคอร์ด B เป็นไรหายไหมเข้าใจเนาะนี่แหละไม่งงเนาะนี่ไงเราต้องการให้มันเป็นคอร์ดเราโทษถูกแล้วเราก็เอาคอร์ดคูณเข้าไปเอามาคูณตัวล่างบ้างคอร์ด A คูณแทน A หายไหมหายคอร์ด B ก็เหลือแตงกวาทันต่อไปคอร์ด B หายใช่ไหมครับเหลืออะไรครับคอร์ด A เครื่องหมายอะไรครับบวกโอเคบิ๊กนั่นแหละประมาณนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกเราไม่ต้องจำก็ได้เราไปพิสูจน์ในห้องสอบก็ได้แป๊บเดียวเพราะว่าถ้าจำเดี๋ยวมันจะหลงว่าเอ๊ะใช่ไหมไหนดูสิแทนผลบวกอันนี้เป็นบวกแต่คอร์ดผลบวกอันนี้เป็นลบอีกมันจะหลายอย่างเพราะมันยังมีอีกประมาณ30สูตรหลังจากนี้ประมาณไม่รู้ประมาณถึงหรือเปล่าโอเคก็คร่าวๆกี่โมงแล้วหมดเวลาแล้วเหรอเนาะไปทวนนะลองไปเขียนกราฟไปอะไรดูก็พอไหวไหมมีอะไรถามหรือเปล่าเจอกันครั้งหน้าราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยหัวหน้าบอกไม่บอกไหม